คันนี้ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันตัวนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5,300 บาทค่ะประมาณนี้เลยไม่เกิน 5,500 ค่ะเนาะอันนี้ก็ฐานเงินเดือน 9,000 บาทค่ะ 12,000 บาทค่ะซื้อได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยก็ก่อนอื่นเนาะสวัสดีลูกค้าชาวแฟนเพจกฤษดาทุกท่านเนาะวันนี้ปุ้ยแล้วก็น้องอีทมานำเสนอเป็นรถซีดาน4ประตูเนาะก็สำหรับคันนี้จะเป็นสีขาวก็มาในแบรนด์ V8 นะคะเครื่อง 1.5 เช่นเดียวกันปี2010ตัว G ซีดานนะคะมาในราคา269,000 บาทเฉพาะไลฟ์สดอีทกับพี่ปุ้ยนะจ๊ะค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้หรือธรรมดาคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่ปุ้ยเกียร์ออโต้ปี10ราคาไม่ถึง 300,000 ใช่แล้วค่ะ 269,000 บาทได้ตัวท็อปอีกใช่แล้วค่ะเป็นแบรนด์ Toyota Vios เนาะเครื่อง 1.5G เกียร์ออโต้ค่ะประหยัดน้ำมันค่าเมนเทนแนนซ์ถูกอะไรถูกหาได้ง่ายเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาเลยค่ะพี่อีทมาดูหน้าตาของเขากระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเทาตัดครูเมียมนะคะโลโก้ของเขาก็จะเป็นครูเมียมนะจ๊ะข้างล่างก็จะมีแบบว่าตัดแบบว่าดำๆหน่อยจ้ะเพิ่มความสวยงามขึ้นมาหน่อยเนาะอันนี้เป็นโฉมตัวปี10ตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วค่ะพี่ปุ้ยค่ะในส่วนของตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กแล้วเนาะได้เป็นล้อแม็กแล้วได้เป็นล้อแม็กอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆเนาะของเจ้าของเขาเลยจากโรงงานเลยใช่แล้วค่ะกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วค่ะพี่ปุ้ยตัวนี้จ้ะมาเลยมือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวเนาะค่ะคันนี้ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันตัวนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5,300 บาทค่ะประมาณนี้เลยไม่เกิน 5,500 ค่ะเนาะอันนี้ก็ฐานเงินเดือน 9,000 บาทค่ะ 12,000 บาทค่ะซื้อได้เลยถ้ายิ่งเป็นสลิปคาร์บอนนะคะลูกค้าไม่ต้องลงตรวจพื้นที่ลูกค้ารอนั่งรับรถที่ร้านได้เลยขับกลับวันเดียวได้เลยใช่แล้วค่ะฮะมาดูไฟท้ายหลังเขานะคะไฟท้ายของเขาก็จะเป็นนุ่นๆนะคะใช่แล้วก็ไฟโฉมปี10ใช่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะโลโก้ทุกอย่างใช่เซนเซอร์2จุดนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างหลังตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะวีวีออสคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สเนาะเป็นเครื่องเบนซินใช้งานปกติทั่วไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันเนาะเดี๋ยวเราแพนมาดูคอนโซลด้านหน้าของเขานี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคอนโซลเรือนไม้ทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็แอร์ของเขาทุกอย่างนี่เลยฟังก์ชันต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินี่เลยหัวเกียร์ให้ดูหัวเกียร์ปี10อันนี้ไม่ได้หุ้มใหม่นะคะเดิมๆเลยมาดูได้หัวเกียร์คอนโซลกลางทุกอย่างเรียบร้อยมากและภายในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเนาะเบาะหนังสีครีมปุ่มฟังก์ชันภายในวงมาคือทุกอย่างครบหมดสำหรับ 269,000 บาทลูกค้าไม่เคยติดแก๊สแล้วเป็นรถบ้านแล้วไมล์น้อยไมล์ 126,000 ก็ล้วนเท่านั้นเองเดียวด้วยใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเนาะเดี๋ยวให้พาไปดูด้านหลังหน่อยข้างหลังของเขาคือแบบนั่งนิ่มนั่งสบายนะคะข้างหลังของเขาพี่ปุ้ยมันจะนั่งได้ประมาณ3คนค่ะนะถามว่านั่งแบบดีไหมนั่งเบียดกันไหมถ้าคนตัวใหญ่ก็จะ2คนถ้าคนว่าคนตัวเล็กๆหน่อยก็จะเป็น3คนดูตรงกลางเขามีที่แบบวางแก้วน้ำด้วยใช่ไหมคะนี่วางมีที่วางแก้วน้ำมีที่พักแขนนะคะคอนโซลด้านกลางของเขาก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะตัวนี้ก็จะมีที่เกาะเกี่ยวของห้อยของเก็บของห้อยของเวลามีของก็เกี่ยวไว้ตรงนั้นได้เนาะสำหรับวันนี้ปุ้ยแล้วก็อีทขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ